สดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องสปป.ลาวครับแล้วก็ FC ทุกคนครับมื้อนี้ผมใส่เสือกเทียนเบอร์2ครับ3สีครับ3สีมีสีน้ำเงินสีขาวสีแดงครับแล้วก็มื้อนี้มีอันหินทิเบตครับนี่ใส่กลางครับกลางกันยาวประมาณเพื่อไว้แล้วครับเพื่อไว้จริงๆว่าต้องยาวปานนี้ก็ได้มัน14-15นิ้วครับว่าจะเฮ็ดเป็นสอยข้อมือไหมครับแต่ว่าต้องยาวครับแต่นี้ผมเพื่อไว้แล้วครับผมเวลาเฮ็ดเหลือดีก็ขาดนะพี่น้องเพื่อไว้มันไปตัดออกได้นี่ครับแล้วเสือกเทียนผมกับสิมีย่างละ3พี่น้องย่างละ3เด้อนี่ย่างละ3นี่ย่างละ1ย่างละ3ย่างละ3นี่ย่างละ3ความยาวก็ประมาณสามสิบห้านิ้วแล้วพี่น้องเพื่อไว้คือผมวานละเพื่อไว้ดีก็ขาดเนาะเงาไว้จริงๆมันก็สิบ่เงาวันนี้ครับนี่ครับหลังจากเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาถักเลยครับพี่น้องนี่ครับขึงให้ตึงครับขึงให้ตึงมัดเลี้ยงกันครับยางละสีครับยางละ3เซนนี่ครับมัดหลังจากนั้นครับเสร็จแล้วขึ้นเทิงลงล่างนะครับเนี่ยปึ๊บนั่นมาอีกสีนี้บัดสีน้ำเงิน
ริ่มไม่ครับเริ่มจากสีนี่คือเราไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับเอาหินใส่ได้แบบผักคือเกาต่อมาเรื่อยๆครับจนที่ได้ความเงาที่ต้องการ
นี่ได้แล้วครับนานครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับนี่สวยงามครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับผมไปลองเฮ็ดเบิ่งครับบ่ยากครับข้อมือสลับสีดีไม่แห้งครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อ